ท่านสมาชิกทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมานำเสนออันนี้มีงานเรื่องทองเข้ามาพอดีเดี๋ยวมีท่านสมาชิกถามว่าเวลาหยอดเทียนเท่ากับเวลาจะตีพับต้องหยอดเทียนก่อนไม่หยอดแบบไหนเทคนิคง่ายๆก็คือเวลาพับแต่พับมาแล้วไปเจียแต่งให้มันเข้ากับกรอบต้องเข้ากรอบพับได้นะแล้วมีพื้นที่ไว้ให้เราตีพับหลังด้วยนะมาได้นี่แล้วก็ช้อนสแตนเลสไม่ใช้ช้อนสแตนเลสครับเพราะว่าเวลาอังไฟให้มันร้อนมันจะได้ละลายครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากเราเทียนให้ละลายด้วยไฟฟูนะฮะพอละลายแล้วเราก็หยอดลงไปเลยครับไปทั่วเลยครับเต็มเลยครับตัวนี้ก็พร้อมที่จะเคาะแล้ว